สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงต่อสื่อมวลชนว่ารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ถอดป้ายล่าสุดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ได้มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในอาคาร1ส่วนหน้าพบเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดที่ส่องตรงทางเข้าออกประตูสามารถจับภาพบุคคลจับกลุ่มยืนคุยและมีการขนของออกจากสำนักงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณด้านนอกมีไทม์ไลน์เวลาเที่ยงคืน32นาทีชาย1คนถือกล่อง2ใบและหญิง2คนเดินออกไปจากสำนักงานเวลา 8:44 นาทีกลุ่มชายประมาณ 8-10 คนยืนคุยกันก่อนเริ่มขนของออกจากสำนักงานไปที่รถบรรทุก6ล้อมีคอนเทนเนอร์ทึบทะเบียน 858684 กรุงเทพมหานครรถกระบะ Ford และรถ SUV Chevrolet เวลา 9:40 นาทีตำรวจที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ขณะปฏิบัติหน้าที่พบมีการขนของบริเวณสำนักงานจึงถ่ายภาพเก็บไว้พบว่าด้านหน้าห้องไม่มีป้ายชื่อแล้วและมีกลุ่มกำลังขนของภายในสำนักงานเวลา 12:05 นาทีขนของเสร็จทำลายดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าตำรวจลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีการถอดป้ายชื่อใส่กล่องออกไปก่อนแล้วจึงเริ่มขนของทั้งหมดกลับแต่ด้วยเหตุที่กล้องหันไปทางเข้าอาคารหันไปทางพระบรมรูปรัชกาลที่9จึงไม่สามารถเห็นภาพขณะปลดป้ายสำนักงาน